ีประโยคนึงที่พี่ชอดมักจะพูดอยู่บ่อยๆอะค่ะว่าเรามักจะคิดเสมอว่าไม่เป็นไรหรอกขำๆรู้ว่ามันผิดแต่เดินเลิกไม่ได้นะว่าพี่จะตั้งสเตตัสว่าพวกเราเป็นอะไรกันแต่หนูจะบอกพี่ไว้ก่อนเลยนะว่าหนูจะคุยกับพี่แค่ขำๆเท่านั้นได้ผมมาขำมาก็ขำกลับครับแต่จำไว้เลยนะว่าจะแค่ขำๆหนูยังมาตกหลุมรักพี่แล้วกันแหวเฮ้ยปรับได้หรอแล้วเกิดแฟนพี่มานั่งเขาจะรู้ป่ะเขาไม่รู้หรอกเขามีคนไม่ค่อยสังเกตอะไรอ่ะมีบุญเนาะมีแฟนๆก็ไม่จ้องจับผิดแน่อะไรทำไมเนี่ยผมแก้มเนี่ยไม่ใจร้อนจังคะดามน้ำก่อนดีไหมจะได้สะอาดสะอาดหนูไม่อยากเรียกเขาหรอกเขาเป็นเจ้านายหนูนะถ้าเล่าให้เขาฟังนะเขาก็จะแนะนำบนป่วยขนาดนี้ทำไมไม่บอกอ่ะจะได้รีบมาหาขับรถดีๆนะบ๊ายบายกำลังจะนอนละโอ๊ยนี่เกือบซวยแล้วถ้าเขาได้ยินที่มาทำไงล่ะทำไมไม่ใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะอ่ะก็เนี่ยชุดว่ายน้ำเฮ้ยเฮ้ยอร่อยต้องไปแล้วอ่ะเป็นคนพูดเองแท้ๆว่าจะไม่รู้สึกอะไรแค่คุยกันขำๆแต่ตอนนี้หนูไม่ขำแล้วอ่ะพี่พี่ว่าเราสองคนเป็นพี่เป็นน้องกันน่ะดีแล้วหนูแม่งไม่น่ามาหาพี่เลยว่ะเอาจริงเลยนะตอนอยู่กับมิ้งพี่โคตรมีความสุขเลยเมื่อไหร่คุณจะยอมรับสักทีพูดสิก็ตอนนี้มันไม่ขำเลยพี่หนูรักพี่จริงๆอ่ะได้ยินไหมอ่ะเพราะความรักมันไม่มีนิยามใครจะมองสองเรายังไงก็ตามไม่ได้สำคัญอะไรและฉันจะรักเธออย่างนี้เสมอไปแม้ไม่มีใครเข้าใจ